จะมีรองเท้าหายากยากเสื้อผ้าหายากยากเสื้อยืดงานทหารเวอร์วาทูแปลกๆหาชมได้ยากก็จะมีจัดแสดงโชว์ในงาน Private Vintage Collection ครั้งที่2นี้ครับผมต้องถามพี่หน่อยแล้วว่ามีตัวไหนบ้างครับพี่วันนี้ที่เอามาโชว์ให้เราดูในงานอย่างที่แนะนำได้เลยครับพี่ในงานก็จะโชว์ตัวชักเทเลอร์ออสตาร์นะคะก็จะเป็นทรงอย่างนี้แต่ทีนี้คนที่เพิ่งหันมาเล่นใหม่ๆเนี่ยก็ยังจะงงอยู่ว่าเอ๊ะตัวไหนปีอะไรเรียกต้องดูตรงไหนถึงจะรู้ว่าเออเป็นปีอะไรเป็นอเมริกาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความรู้ไว้ใช่จะสอนให้ดูสอนให้ดูรายละเอียดของแต่ละรุ่นว่าเราแยกยังไงดูยังไงถึงจะรู้ว่าปีไหนครับพี่ดีมากเลยพี่ได้เป็นเพราะว่าน้องๆกันนะพี่นะค่ะแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดต่างกันไปสามารถแบบดูได้ง่ายไม่ยากค่ะเดี๋ยวจะสอนให้ดูในงานนี้ค่ะครับพี่มันมีตัวไหนพี่ที่แบบว่าอาจยากๆเห็นไหมครับพี่สามสี่ตัวเลยพี่อย่างชักเทเลอร์เนี่ยค่ะสีดูที่สีด้วยค่ะสีหายากเนี่ยก็จะยิ่งแบบแพงมากเนี่ยค่ะไซส์มีเกี่ยวไหมพี่ไซส์เกี่ยวค่ะยิ่งไซส์เทพไซส์พระเอกเนี่ยค่ะ8 9 10อย่างเงี้ยค่ะคือไซส์แพงซึ่งจะเป็นไซส์ที่ใช่ที่ทุกคนต้องการแล้วสีที่ทุกคนต้องการตอนนี้ก็คือสีที่แบบหายากๆต้องการมากๆก็คือจะมีสีดำสีเหลืองมัสตาร์ดสีเขียวเนี่ยค่ะดูนะพี่จ้ะสวยๆพี่หายากนี่นะที่เรียกเหลืองมัสตาร์ดนะพี่นะใช่ใช่อ๋อก็คือสีทองอะค่ะแต่เหมือนเขาเรียกกันเป็นชื่อเล่นว่าสีมัสตาร์ดก็จะเป็นสีที่ทุกคนต้องการตามหากันอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วก็สภาพด้วยนะพี่นะผมว่ามันจะแพงไม่แพงนี่อยู่ที่สภาพอยู่ที่สภาพค่ะใช่ส่วนใหญ่นักสะสมเขาก็จะเก็บตัวที่เป็นมือหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเดย์สต็อกพี่สต็อกใช่แล้วที่เขาเรียกว่าN O S นี่คืออะไรพี่อธิบายให้ฟัง O S เหรอคะ N O S ครับอ๋อ NOS เหรอคะก็คือบางคนก็ใช้ NOS นะบางคนก็ใช้ Day Stock ก็ก็ New O Stock ก็คือแล้วแต่จะเรียกนะจะมีกล่องนี้ยิ่งแพงไหมพี่ก็ยิ่งแพงค่ะกล่องครบป้ายครบอะไรเงี้ยค่ะก็จะยิ่งแพงแล้วก็ผมเห็นตัวนี้คืออะไรพี่อธิบายผมฟังหน่อยนะพี่ตัวนี้นะคะตัวนี้ประมาณปีถ้าตามป้ายโฆษณาเนี่ยนะคะเขียนว่าเม1972ก็คือ70ปี70ใช่ยุค70ค่ะก็ตัวเนี้ยได้เห็นในงานหมดเลยใช่มั้ยพี่เนี่ยใช่ค่ะแรงบันดาลใจที่ว่าทํารองเท้ารุ่นนี้ออกมาก็คือมาจากรถโควิดรุ่นเนี้ยค่ะที่เขาเรียกสติงเลย์ใช่มั้ยคะพี่เปียกน่าจะรู้นะเรื่องรถค่ะนั่นแหละเบอร์สวยเลยนะพี่นะเป็นรุ่นแบบหายากมากค่ะซุปเปอร์แรร์ค่ะซุปเปอร์แรร์เลยซุปเปอร์แรร์ค่ะอยากรู้ว่าแรร์แค่ไหนมาดูในงานแล้วพี่นะราคาก็สูงที่สุดในนี้ค่ะอันนี้คู่นี้จะอยากรู้มากเลยพี่แพงขนาดไหนเดี๋ยวมาดูในงานดูในงานนะพี่ถามในงานเลยว่านะพี่นะโอเคแล้วก็อีกรุ่นนึงที่ตอนนี้นิยมกันมากที่สุดก็คือ Converse Jack Purcell ค่ะ Jack Purcell ก็เอกลักษณ์เฉพาะของเขาก็คือต้องมีเขาเรียกยิ้มมันต้องเป็นรองเท้ามียิ้มค่ะครับผมแต่รุ่นนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นแจ็คเพอร์เซลรุ่นแรกก็คือดูง่ายเหมือนกับจะเป็นพื้นขาวอยู่ข้างล่างแล้วก็จริงๆมันจะมีประมาณ3สีค่ะขาวอ๋อ4มั้งขาวดำน้ำเงินแล้วก็แดงแต่สีดำเนี่ยจะเป็นสีที่แบบแพงที่สุดค่ะเพราะว่ามีจำนวนน้อยที่สุดก็เลยแบบแพงมากแพงรองจากอันนี้ลงมาไซส์นี่ผมว่าน่าจะแพงมหาศาลใช่ไซส์นี้แพงมากเลยค่ะไซส์เทพสุดไซส์9โอ้จ้ะมีตัวไหนแนะนำไหมพี่ก็ยังปีนี้ยังงานปีนี้เราจะเล่นพวกทหารใช่ไหมใช่ก็อาจจะมีตัวทหารมาโชว์หน่อยนึงก็เป็นคาโมแฟกมันก็จะมีปี80กับปี90นะคะมันต่างกันมันจะมีป้ายต่างกันอยู่ใช่ไหมพี่ว่ามี80นี่90ใช่ค่ะมันจะมีรายละเอียดชี้ให้เห็นว่าต่างกันลายนี่มันต่างกันไหมพี่ต่างนะพี่ต่างปีแล้วลายนี่มันจะต่างกันไหม
ก็รายละเอียดต่างกันนิดนึงอย่างอันเนี้ยดูได้ชัดเจนว่าสีต่างกันเชือกด้วยเชือกเนี่ยเชือกของแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันค่ะก็จะเป็นจุดหนึ่งที่บอกได้ว่ารองเท้าอันนี้ปีอะไรบางทีของบางอย่างเราไม่รู้แล้วก็จะมีหนังสือของคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะทำหนังสือออกมาแบบเรฟเฟอร์เรนซ์ได้ชัดเจนว่ารุ่นนี้เรียกชื่อรุ่นว่าอะไรประมาณปีไหนอย่างเงี้ยค่ะจำนวนนี้คือจำนวนหนึ่งซึ่งจะได้เห็นอันนี้แล้วก็จะมีเยอะกว่านี้ครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะซึ่งเราจะพาทางพวกคอลเลกเตอร์จะเอาที่นักสะสมทั้งหลายเราจะเอามารวมกันไว้ในงานใช่ไทยวินเทจไทยเวทไทยวินเทจคอลเลกชันครั้งที่2นี้นะครับ